ึกสำนึกออกมาจากส่วนลึกของใจที่งดงามงดงามยิ่งใหญ่ป่าไพรผู้ผ่านงามตาแววเสียงสักกุมารพรางมนตราผูกมัดวิญญาณกระซิบเสียงหิ้วเข้าขนาดได้เดี๋ยวนี้นะพี่น้องบ้านหนองบัวทองเพิ่นมาตึกป่าเพิ่นบอกว่าบ่ได้ตึกป่ามางมหอยงมหอยก็ได้ก็ดอกได้หอยอลีบ่ได้อยู่ให้สิได้หอยนะให้ใส่เบิ่งเด้อสิถ่ายไปลง TikTok นี่ TikTok เอ้าดีหอยโอ้เพิ่นยันว่าหมดยามแล้วได้เออมันน่ะนั้นโอ้ได้บ่หลายเนาะอันนี้หอยน้อยคือหอยใหญ่แบบนี้นะโอ้มีจักสนิดหอยนะมีหอยเชอรี่น้ำอันนี้ไม่ยังอันนี้หอยจูบหอยจูบเนาะอันนี้เนาะอันแตกต่างกันเด้อันนี้ได้หน่วยใหญ่ๆนี่จับเบิ่งหอยเชอรี่จับเบิ่งแล้วเอาขึ้นมาเบิ่งเนาะหอยเชอรี่เอาคือมีหอยเชอรี่หอยเชอรี่อันนี้หอยจูบอันนี้หอยจูบใหญ่อยู่หอยก็มีต่างกันได้พี่น้องเอ้ยบ่ได้แม่นว่าหอยคือกันได้อันนี้น่ะถือว่าหน่วยใหญ่บ่นี่น่ะหน่วยใหญ่หน่วยน้อยล่ะวะตัวนี้เนาะน้อยบ่เฮานี่จังใหญ่กว่านี่อันนี้มันอยู่ใต้น้ำมันคือบ่ตายมันหายใจไงโอ้อยู่บ้านหนองบัวทองอยู่ใกล้เล็กตาซอยจังใจมันเอาเหงื่อและอันมะแกงกินอยู่นี่บ่น้องแกงอยู่นี่จ้ะพาเอามาจากไสหน่อไม้นะในเฮือนแล้วมาดื่มบ้านเองคือบ่ได้มาหาผักหวานบ่ได้มาบ่เป็นบ่แค่นี้มันแก่แล้วโอ้มันชราข้าวเหนียวเด้อซะข้าวเหนียวเด้อซะข้าวเหนียวแปลวข้าวเหนียวยากดอกข้าวแล้วยากแล้วมันหิวนี่แหละยากอันแกงหน่อไม้อันซื้อเอื้อหยังเกาะซื้อเอื้อหยังอันนี้วอนไอ้วอนอันนี้เด้ซื้อหยังตุ้นวอนตุ้นอันนี้เด้อันนั้นเด้ซื้อหยังต้อยคือมีแต่ต่อเต่าเนาะผมน่ะบ่ได้ตายดอกพี่น้องเอ้ยครับผมน่ะบ่ได้ยากอยู่ยากกินกินโอ้ยบ่ยากดอกคุณมากใส่กันกินน้ําเพิ่นเฮ็ดยากอ้อยเขาคิดเมื่อที่เข้าเออเข้าเฮามีอยู่มีเลยใส่ไปเอามากินแล้วกินเดี๋ยวนี้ถ้วยก็เอาเดี๋ยวนี้มื้ออื่นยังมาเอาน้ําเพิ่นเด้อจ้าอันนี้ลูกพี่ผมเออละเว้าเพิ่นเป็นผู้สัมปทานอันนี้นะเราบ่เคยย้านไผอันนี้นะย้านแต่เมียขนาดแอวส่งนี่อันที่ขาหักแล้วบ่ได้แม่อย่างไหนไปคุยผู้สะโงกหน้าห้องใส่ผู้สาวนะฮะเอามื้ออื่นมาเนาะโอ้สิมาเก็บเฮ็ดเพาะลองวิ่งจักโอ้ยเมาแต่เว้าคนน้ําลายแตกโคบล่ะโอ้ยเนาะเอาๆจับกล้องดูเอาบ่ต้องเฮ็ดหยังให้มันเห็นหน้าผมนี่เออๆนี่ๆพี่น้องบ้านหนองบัวทองนี่นะแล้วแรงผมมานี่เก่งหน่อไม้บ่เข็นมาแหละบ่ฮู้จักปากเว้าบ่เป็นบ่หาพี่หาน้องแล้วอึดตายโลดพวกท่าใหญ่ขี้องค์ทั้งหลายสู้ตายโลดเงินหมื่นล้านก็บ่ได้กินฝีมือไผนี่ฝีมือไผฝีมืออันนี่ล่ะยายวอนนี่ล่ะยายวอนผู้ถือนี่นะเก่งอ้อตออาซีเบิ่งนูเบิ่งแต่นุ้ยเบิ่งมีคันหน้าเบิ่งเด้อนี่ๆๆๆๆคำแรกในรอบปีเด้อเป็นละไดบ่ได้ใส่ผักสะแงะใส่ตะบักอีตุ้มแซ่บบ่คือบ่แกงขายอันนี้มันแกงขายบ่ได้แล้วมันยังงานนั้นอยู่มันยังน้อยอยู่เดี๋ยวนี้ยังบ่เกิดแกงหน่อไม้ร้ายแห่งแซ่บเด้อมื้อใดสิแกงบัดพุ่นแล้วหน่อไม้ออกพุ่นแล้วอันนี้มากินข้าวป่าได้นี่ฮะมากินข้าวป่างมหอยมานี่มันครึ่งปีแล้วนี่ฮะก็ได้กินแกงหน่อไม้อันทุมาตกป่างมหอยก็มีคณะแรกนี่แหละส่วนกินข้าวเนาะเอาข้าวมาเกอันเอาข้าวมากินปลาอันนี้แล้วก็สิเสกคาถาให้คณะนี้นะคณะเอวอนนี่พากันมีโชคลาภสาธุให้ถูกเลขผมก็ถึงเลข6งวดได้ถึงมาเทซิเมนต์น่ะนี่ฮะจ้าโอ้งวดเมื่อกี้น่ะ9024 9009พอบ่ซื้อจ้างวดสิมานี่เด้อจ้า276โอ้ยสาถูกถึกนี่แม่เนาะจำเก็บอยู่บ่จำงาของอีสานจ้ะบ่มีเนื้อมีหยังใส่ได้แกงหน่อไม้นี่แกงร่อนได้นี่
น้ำนี่มันกระบุงหัวแล้วน้ำขึ้นห้อนแม่แม่ตายแล้วล่ะเพิ่นบ่ได้แกงให้กินเอื้อยก็อยู่อำเภอนาแก่เพิ่นเฒ่า80เลยแหละเอ้าอำเภอนาแก่ผมครับมาตะวุ่นบ่มาทำงานพี่โอ้เอ้าให้ผมเป็นน้องชายได้วอนเด้อจ้าผมจะสิได้กินน้ำตลอดไปมาเจอกันก็อยู่นี่ล่ะมาเลื้อยอยู่บอกลูกหลานเข้าไปเบิ่งในเท้าใส่คำเลาะเด้อเท้าใส่เดี๋ยวสิเห็นนกผมกินอย่างนี้ล่ะอันนี้ล่ะดาราเป็นดาราดารางมหอยแซมงมหอยแห่งประเทศไทยใหญ่วอนขายกองแซมขายกองน้ำเด็กตลาดไปผ่านตลาดสนพี่วันโดนเซานี่นะพี่วันขายน้ำให้เดียวกันแล้วก say